สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ลีหมื่นแห่งพี่ลีครับนอกจากให้บูชาพระไอ้ให้บูชาเทพแล้วเนี่ยทราบว่าพี่ลีกำลังสร้างเทพอยู่รุ่นหนึ่งอะไรครับตอนนี้ที่สร้างอยู่ก็จะสร้างเป็นองค์ศรีหรือว่าตาหรือว่าเทวดานำโชครุ่นเลยครับรุ่นเลยครับใช่ครับพี่ลีทำไมคิดถึงสร้างรุ่นนี้ก็จุดประสงค์คือเราอยากจะหาเงินเพื่อไปช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเตียงผู้ป่วยตอนนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันหาเงินค่อนข้างยากก็เลยมานึกถึงเทพองค์นี้เท่าที่ได้ศึกษาประวัติเขาก็เลยสนใจจึงเลือกที่จะสร้างองค์สี่หรือห้าตารุ่นเบอร์ซักขึ้นมาอันนี้ความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยหมายถึงว่าพี่มวยใช้มวลสารอะไรยังไงบ้างอ๋อมวลสารนี่ก็จะได้จากพระอาจารย์หลายท่านมีเมตตาก็คือจะให้เป็นตะกรุดที่ท่านจางทุกดอกแล้วก็จะมีผมพิเศษของท่านอีกครั้งนึงก็คือจะได้จากพี่ฝังซึ่งมีผมประมาณ10กว่าชนิดก็จะมีพวกไม้เทือกทาโรว่าน108แล้วก็จะมีเกสาอาจารย์หลายตะกรุดหลวงพ่อเครื่องวัดบางลังแล้วจะมีแร่เหล็กหลายท่านอาจารย์อุดไปที่ก้นอุดไปที่ก้นอย่างนี้นะครับอุดที่ไปที่ก้นนี้อย่างนี้ทุกองค์พี่ลีประวัติของสี่หูห้าตาเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ลีเนี่ยได้เช่าบูชาสี่หูห้าตาเพื่อมาปล่อยที่ร้านไหมรุ่นอื่นๆก่อนที่จะมาสร้างรุ่นนี้อ๋อไอ้นี่เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ก็คือว่าพอเราคิดที่จะสร้างสี่หูห้าตาใช่ไหมคะสองวันที่หลังมีคนเอาสี่หูห้าตาเป็นพระบูชา5นิ้วมาขายให้เราสององค์อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากแพงไหมไม่แพงองค์นึงก็ประมาณ5,000 บาทเลยเอามาบูชาไว้ที่ร้านใช่ค่ะบูชาที่ร้านอันนี้เนี่ยพี่ให้ใครออกแบบให้อันนี้เหรอคะก็ดูจากแบบที่เราได้มาแล้วก็มาปรับแต่งนิดหน่อยปรับแต่งนิดหน่อยใช่แต่นี้เนี่ยประวัติของสี่หูห้าตาเนี่ยที่พี่ดีไปพบมาเนี่ยมีไหมบ้างครับประวัติของเขาเหรอคะใช่ทำไมประวัติเขานี่ทำให้เราอยากสร้างอยากบูชาไว้ก็เราได้ศึกษาได้อ่านจากประวัติที่เขานั่งงานเหมือนกับเขาลงมาโปรดช่วยคนยากจนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงบ้างอย่างการสร้างสี่หูห้าตานี่ก็คือพระอินทร์จำแรงเขากินไฟถ่ายเป็นทองสร้างขึ้นจากนิยายพื้นบ้านของชาวล้านนานะคะก็ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มกำลังกำพร้าผู้หนึ่งฐานะยากจนผสมมีที่ดินทำกินเพียงน้อยนิดไว้สำหรับปลูกข้าวมีอยู่ปีหนึ่งเกิดความแห้งแล้งต้นข้าวที่ปลูกไว้แห้งตายไปมากพอสมควรพระอินทร์บนสวรรค์องค์หนึ่งซึ่งมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชายผู้นี้จึงอยากจะช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยากจึงจำแรงกายมาเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งซึ่งมีหูสี่หูมีดวงตา5 ดวงมาทำลายต้นข้าวในนาบังเอิญชายหนุ่มได้มาพบเห็นเจอที่เกิดความโมโหคิดจะฆ่าสัตว์ตัวนี้แต่ก็ไม่มีอาวุธใดที่จะทำร้ายได้จึงคิดหาวิธีดักจับจนกระทั่งจับได้จึงนำมาผูกติดกับต้นเสากระท่อมที่พักพอตกเย็นชายหนุ่มก็ได้นำอาหารมาให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นกินแต่มันไม่ยอมกินอาหารแต่อย่างใดกลับยืนตัวสั่นดูเหมือนว่ากำลังจะหนาวคงต้องการความอบอุ่นชายหนุ่มผู้นี้จึงหาปืนมาก่อไฟให้มันในขณะที่ชายหนุ่มจะเข้าพักผ่อนภายในกระท่อมเข็นสลักสัตว์ประหลาดตัวนั้นกำลังจับผ่านไฟก้อนแดงๆที่กำลังร้อนจับกินเข้าไปอย่างไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใดจนกระทั่งชายหนุ่มเผลอหลับไปเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าสัตว์ประหลาดที่กินผ่านไฟก้อนแดงๆเข้าไปได้ถ่ายออกมาเป็นทองคำชายหนุ่มกำพร้าจึงนำทองคำไปขายจนเกิดความร่ำรวยจึงได้คิดว่าถ้าเราใจร้อนฆ่าสัตว์ประหลาดตายเขาคงยากจนเหมือนเดิมคงเป็นเพราะที่เขามีความเมตตาและคิดละเว้นฉีดต่อชีวิตสัตว์ประหลาดคนนั้นถึงแม้จะเกิดความโมโหที่สัตว์ประหลาดมาทำร้ายต้นข้าวในนาดังนั้นอยากให้ทุกคนหมั่นรักษาศีลห้าภาวนามากๆและมีพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาทั้งคุณเราก็ยังยึดถือสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตเราจะพบแต่ความสุขตลอดกาลวิธีบูชาสี่หูห้าตาพระอินทร์จำแรงให้เราตั้งนโม3 จบและลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคุณพระอินทร์เทพจำแรง4 หู 5 ตาแล้วสรุปจิตใจและภาวนาพระคาถาว่า
พุทโธอยู่หลังพุทธังอยู่หน้าตัวข้าอยู่กลางเวเวสิใช้ป้องกันภัยอันตรายถ้าเราจะใช้เศษของกินดีมากให้ตั้งคำว่ารัตนังถูกระโตอาสิมหาราโภพระวันตุเมใช้ขอราบให้ที่ฐานว่าอิติปิโสพระกวาเงินทองไหลมาอิติปิโสพระกวาเงินคำไหลมาอิติปิโสพระกวาเงินทองและเงินคำไหลมาเทมาหาข้าพเจ้าเสมอทั้งนี้มีคติความเชื่อเมื่อที่ฐานในสิ่งที่ควรแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพี่มาลีเกจิที่มาปกเสกมีใครบ้างครับในวาระแรกนะคะจะมีวันที่23ก็จะมีหลวงพ่อคูณวัดบันลังนะคะส่วนวาระที่2ก็คือเราจะปลุกเสกที่วัดทรงธรรมนะเมื่อวันที่30พฤศจิกายนก็จะมีเจ้าคุณพงใจหรือพระสุวรรณมหาพุทธาภิบาลวัดไตรมิตรมาเป็นประธานจุดเทียนชัยแล้วก็จะมีพระอาจารย์ออสนะคะวัดสายไหมจะมีพระครูสุภัทกิจจาธรพระอาจารย์หลายวัดคันลัดพระภาวนาวิสุทธิโสพลวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามพระครูโชติธรรมสุนทรหรือพระมหาช่วงโชติปาโลวัดอาวุธกติรามพระอาจารย์ชูเตมะธรรมโมวัดทับชุมพรจังหวัดนครสวรรค์พระครูโสพลวิริยาพรหรือหลวงพ่อหิบหลวงพ่ออาจารย์อุดวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามพระประชาธรรมนาถวัดสมารัตนาจังหวัดฉะเชิงเทราพระครูปฐมวราจารย์หลวงพ่ออวยพรทิติยาโนวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมพระมงคลวโรปการวัดชินวรวนารามวิหารจังหวัดปทุมแล้วก็พระครูพัชระวีลาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดทรงธรรมพี่มารีครับรุ่นนี้มีเนื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างครับสำหรับองค์สี่หูห้าตารุ่นรวยทรัพย์สร้างด้วยกันทั้งหมด6เนื้อมีเนื้อทองคำสร้างจำนวน9องค์จองที่ 50,000 บาทเนื้อเงินสร้าง199องค์จองที่ 1,599 เนื้อนวะสร้าง325องค์บูชาที่399เนื้อสัตตะโลหะสร้าง 1,599 องค์บูชาที่299บาทเนื้อทองแดงกระไหลทองสร้าง499บูชาที่299บาทเนื้อทองแดงผิวไฟสร้าง 1,699 บูชาที่199ท่านใดที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ร้านลีหมื่นเฮงที่ศูนย์พระเครื่องพระประแดงอาเขตและที่ห้าง SC สายใต้ใหม่หรือเพจพระอินทร์แปลงสี่หูห้าตาเทพแห่งโชคลาภหรือเฟซดีหมื่นเฮงค่ะพี่ลีครับเกจิที่พี่ลีอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเกจิยอดนิยมร่วมสมัยที่เราได้ยินคุณผู้นี้มีใครบ้างครับปัจจุบันนี้ก็จะมีพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่นะคะพระอาจารย์อุปจุฬามณีหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะคะแล้วก็พระอาจารย์หลายวัดทันรัตน์แล้วก็มีหลวงพ่อออสอาจารย์วัดสายไหมใช่ค่ะพี่เลี้ยงวัตถุมงคลของพระที่สร้างที่เราเอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยเป็นที่นิยมทุกคนทุกลูกทุกลูกใช่ค่ะอย่างกับพระมหาสุรศักดิ์นี่พี่ลีช่วงหนึ่งก็เข้าไปบูชามาใช่ค่ะแล้วอาจารย์อิฐอาจารย์อิฐคู่ตอนนี้กำลังดังอยู่ก็เรื่องท้าวเวสเลยตอนนี้กำลังนิยมเลยค่ะพี่ลีบูชาไปเยอะไหมเยอะเยอะเยอะอาจารย์อิฐก็ท้าวเวสวรรณที่ดังใช่ตอนนี้พี่ลีครับสร้างเองใช้เองครับสร้างเองใช้เองเพื่อที่เราจะลองพุทธคุณที่ว่าเรามีจิตใจที่ดีวิธีการสร้างที่ดีเราก็อยากจะดูว่าพระที่เราสร้างมาเนี่ยเราลองใช้ทุกวันลองขอท่านน่ะดีจริงไหมเราจะได้บอกต่ออันนี้สร้างเองใช้เองใช่ค่ะสร้างเองใช้เองเพราะว่าเราใส่มวลสารหรือเกจิเราถึงใช่ค่ะถึงแม้กระทั่งตะกรุดนี่ก็คือจานทุกดอกจานมือเองทุกดอกจานเกจิจานมือทุกดอกเกจิจานใช่เป็นพระอาจารย์หลานแล้วก็หลวงพ่อคูณค่ะท่านอาจารย์เองทุกดอกใส่ไปทุกองค์ใส่ไปทุกองค์เลยค่ะแล้วก็บางองค์ก็คือจะมีเหล็กไหลซึ่งได้มาจากพระอาจารย์ที่สุราษฎร์ครับค่ะเม็ดเหล็กไหลเม็ดเหล็กไหลค่ะพี่ลีเขาเวลาสร้างพระทำไมพี่ลีถึงพิถีพิถันขนาดนี้คือเนื่องจากเขาเป็นพระชุดแรกที่เราทำเราอยากทำออกมาดีเลยแล้วก็ให้คนที่บูชาแล้วนำไปใช้แล้วเกิดผลแล้วเราจะได้เป็นบุญของเราด้วยค่ะพี่ลีที่ศูนย์พี่เนี่ย
ทั้งสักทั้งสองแห่งเนี่ยอยู่วันไหนวันไหนบ้างครับอ๋ออย่างที่พักแดงเขตเราอยู่วันจันทร์กับวันพุธค่ะส่วนที่ SC นี่เราจะอยู่มาทั้งวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์ก็คือจะมีลูกน้องมาช่วยอีกคนนึงในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้เนี่ยวัตถุมงคลด้านค้าขายขายดีเป็นที่ใช่เป็นที่ยอมรับแล้วก็คนอยากได้ของที่ร้านพี่นี่มีอะไรบ้างที่ร้านพี่ก็คือจะมีเป็นพวกเกี่ยวกับเซียนก็คือมีแปะลงสีมีเจ้าพ่อหยีโกฮงนะคะแล้วก็จะมีรุ่นองค์สี่หูห้าตารุ่นรวยทรัพย์แล้วก็มีผมชุดรุ่นนี้เนี่ยมาบูชาได้ที่พี่โดยตรงหรือมีร้านอื่นด้วยก็มีสาขาอย่างจะมีกับเจโอพญาไม้ค่ะเจที่ตลาดพญาไม้ใช่ค่ะใช่แล้วมีที่อื่นไหมไม่มีค่ะไม่มีก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาที่แฟนเพจอะไรรีหมื่นเฮงรีหมื่นเฮงและกลุ่มอะไรนะแล้วก็กลุ่มองค์สี่หูห้าตารุ่นรวยทรัพย์สำหรับผู้ที่จะสนใจบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยเข้ามาที่เพจรีหมื่นเฮงแล้วกลุ่มแล้วก็เข้าไปกลุ่มองค์สี่หูห้าตาครับเทวดานำโชคครับขอบคุณมากครับพี่ลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ